ท่านผู้ชมครับรายการอาสานอกสภาวันนี้ผมสมัยเจริญช่างกับอาจารย์อภิชาติสุทธิศิลธรรมนะครับก็มาสนทนากันถึงเรื่อง 3.5 แสนล้านรัฐบาลเอาอยู่จริงหรือกับปัญหาน้ำท่วมนะครับขออนุญาตได้คุยกันต่อครับว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณปลอดประสบบอกว่าจะต้องมีการทดสอบนะในการปล่อยน้ำจากเหนือลงมาเพื่อผ่านเข้ามาในกรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันตกเข้าคลองมหาสวัสดิ์มาออกคลองบางขุนเทียนเพื่อลงอ่าวไทยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ทำโพลกับประชาชนประชาชนก็ตื่นเต้นบอกโอ้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลควรจะได้เตรียมการเรื่องนี้พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ตอนนี้ปรากฏว่าข้อสังเกตที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งตั้งความหวังไว้ก็คือว่า1ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่กับการทดลองในวันนั้น2ก็คือว่าปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดชัยนาทนะครับปล่อยแล้วเนี่ยมันวิ่งมาถึงคลองมหาสวัสดิ์ลงคลองบางขุนเทียนไปทะเลอ่าวไทยภายในพริบตาเดียวกันนั้นหรือว่าปล่อยน้ำล่วงหน้าแล้วในขณะเดียวกันครับที่จังหวัดอยุธยาอำเภอบางปะอินพี่น้องประชาชน2ตำบลบอกว่าต้องลอยคอเกี่ยวข้าวใต้น้ำเพราะว่าเสียหายนับเป็นพันไร่คุณปลอดประสบก็ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะไม่ได้ปล่อยน้ำไปทิศทางนั้นตอนนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอาจารย์พิชาติในฐานะทราบว่าเป็นคนเดิมอยุธยาเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรครับผมขอแก้ไขนิดนึงครับคือน้ำที่เขื่อนไม่ได้ปล่อยจากเขื่อนไคนาทปล่อยจากเขื่อนพระราม6จากพระราม6ผ่านแม่น้ำน้อยมาครับนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วทีนี้การที่น้ำท่วมชาวบ้านเนี่ยท่วมเขาต้องไปเกี่ยวข้าวเนี่ยเพราะน้ำที่เตรียมไว้ปล่อยมาล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะเอามาทดลองก็ต้องปล่อยน้ำมาไม่งั้นคุณจะเอาน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาโดยปกติไปทดลองได้ไงระดับมันไม่สูงพอถูกไหมครับเมื่อคุณจะทดลองเขาก็เลยปล่อยน้ำจากเขื่อนพระราม6มาไม่ใช่จากเขื่อนชัยนาทเขื่อนพระราม6ก็เหมือนตะจอน้ำท่วมเขาที่แล้วไงที่กั้นไว้ไม่ยอมปล่อยมาตอนนี้ปล่อยมาครับจากเขื่อนพระราม6เข้าแม่น้ำน้อยที่ผ่านผักไห่ใช่นะฮะทีนี้มันก็มาท่วมชาวบ้านครับนั่นคือแน่นอนเป็นสาเหตุจากที่รัฐบาลปล่อยท่วมแต่คนที่มาแก้ตัวไม่ใช่คุณปลอดประสบครับก็เป็นเบสของรัฐบาลนะคุณรอยนจิตดอนครับคุณรอยนมาจิตดอนก็คือก็ข้าราชการกับเบสรัฐบาลนั่นแหละครับถ้าไม่มีศักดิ์ศรีนะทีนี้ต้องมองว่างี้เขาไปบอกว่ามาพูดได้ยังไงประชาเขาว่าประชาธิปัตย์แหละบอกว่าเนี่ยชาวบ้านน้ำท่วมเพราะปล่อยน้ำเขาบอกเส้นทางที่เขาปล่อยน้ำไปเนี่ยที่ปล่อยน้ำไปที่เขาทดลองเนี่ยคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยแล้วไปต่อคลองบางขุนเทียนมันไม่ได้ไปผ่านในตรงที่เขาน้ำท่วมสักทีนึงจะมาโวยอะไรแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นน้ำที่เขาปล่อยมาเพื่อไว้เตรียมไว้สำหรับการทดลองปล่อยผ่านคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยอันนั้นต่างหากที่ไปท่วมนาชาวบ้านเขาก็ถือโอกาสเนี่ยว่าประชาธิปัตย์ไปเลยว่าเนี่ยไปพูดว่าน้ำท่วมเพราะปล่อยมาเขาบอกว่าที่เขาทดลองเนี่ยมันไปคลองมหาสวัสดิ์มันจะไปแต่ไม่เห็นอยู่ไอ้ที่ท่วมไม่เห็นอยู่ในเส้นทางเลยทำไมมาโทษเขาเอางี้อาจารย์จากเขื่อนพระราม6เนี่ยมาถึงคลองมหาสวัสดิ์ระยะทางมันน้ำเดินก็คงประมาณ2วัน2วันตอนนี้ถ้าจะทดสอบน้ำในคลองมหาสวัสดิ์กับคลองบางขุนเทียนเนี่ยที่ผ่านเพชรเกษมเนี่ยมันก็ต้องปล่อยน้ำล่วงหน้ามา2วัน3วันใช่มากกว่านั้นนะครับมันจะปล่อยวันนี้เขากะได้เขากะประมาณวันครึ่ง2วันแล้วก็กะได้ว่าน้ำมันมาถึงตรงที่ปากคลองมหาสวัสดิ์ทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเมื่อไหร่ตอนนี้ก็หมายความน้ำที่เขาปล่อยมาก็ต้องผ่านอยุธยาผ่านบางปะอินใช่ไหมครับน้ำอันนั้นที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปอันนี้ที่ต่ำจริงๆเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่มีความรู้เขาคาดการไม่เป็นว่ามันจะท่วมตรงนั้นนะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือว่าเขาควรจะรู้ว่าถ้าเขาปล่อยน้ำมาขนาดนี้มันจะขึ้นฝั่งเข้าไปในนาตรงแปลงไหนบ้างแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็คือว่าระบบข้อมูลหรือระบบการสื่อสารเนี่ยผมว่าเขาใช้ไม่ได้เลยแหละเขาเหมือนที่ท่วมสุโขทัยมันที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องนี้ด้วยครับตอนนี้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่นายกพูดตลอดพูดติดปากก็คือต้องบูรณาการไอ้คำว่าบูรณาการอินทิเกรตเนี่ยก็คือว่าจะต้องผสมผสานในการทำงานหรือพูดให้ง่ายๆก็คือว่าต้องผนึกกำลังทุกฝ่ายมาร่วมมือกันแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลคิดคนเดียวแต่ว่าความร่วมไม้ร่วมมือจากผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้จริงๆเนี่ยปัดมือเขาออกหมดคือมีคำอยู่สองคำบูรณาการครับกับทุกภาคส่วนคำสองคำเนี่ยมีการล้อเลียนกันว่านะครับ
ท่านนายกเนี่ยควรจะใช้บ่อยๆโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกทำไม่เป็นหรอกไม่รู้ความหมายที่แท้จริงมันคือทำยังไงดูมันเก๋ดิดูมันเก๋ดิดูแล้วพูดแล้วเนี่ยมันจะดูว่าโอ้โหมีภูมิมีภูมิมีภูมิเพราะฉะนั้นจะใช้บ่อยมากว่าทุกภาคส่วนกับบูรณาการเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้คุณอย่าไปหวังเลยผมไม่ใช่ว่าเฉพาะนายกหรอกทั้งครม.เนี่ยพูดเป็นบูรณาการแต่ทำเนี่ยนะผมบอกว่าศักยภาพไม่มีหรอกบูรณาการทำไม่ได้ยังคุณปลอดเนี่ยมีอะไรกระดาษคนอื่นเขาแล้วคุณไปจะบูรณาการกับใครใครเขาจะติว่าเขาจะแนะนำอะไรไม่ได้เลยหาว่าเหมือนกับจะล้มรัฐบาลถ้าคุณคิดแบบนี้ไอ้คำว่าบูรณาการเนี่ยเหมือนกับว่าคุณไม่มีในหัวเลยได้จะพูดบูรณาการผมใช้คำว่าบูรณาการแต่ปากเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จอะไรได้คือจริงๆถ้าจะบูรณาการเนี่ยผมว่าหลักทฤษฎีหลักคิดมันต้องมาจากทฤษฎีการมีส่วนร่วมก็คือรับฟังแล้วก็ให้ทุกคนออกให้ทุกคนออกความคิดเห็นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัตินั่นมันถึงจะบูรณาการแต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันก็คือท็อปดาวสั่งจากข้างบนลงไปข้างล่างและปัญหาที่ตามมาอย่างที่อาจารย์อภิชาติพูดในตอนต้นถามว่างบประมาณที่จ่ายแจกออกไปถ้าบูรณาการจริงๆเนี่ยมันต้องมีแผนแม่บทว่ากรมชลประทานทำอย่างไรนะครับกระทรวงทรัพย์ทำอย่างไรเพราะกระทรวงกรมชลประทานมันขึ้นกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์แล้วก็พื้นที่ก็คืออบจ.ซึ่งเวลานี้เขาก็มีผู้บริหารท้องถิ่นของเขาเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดที่ไปจากส่วนกลางที่ปกส่งไปปกครองหัวเมืองถ้าทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมในการวางแผนแต่ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคุณปลอดคนเดียวแล้วถามว่าจะไปบูรณาการอะไรก็ถ้าบูรณาการเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าแผนรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอย่างนู้นอย่างการสร้างเขื่อนเนี่ยต่างคนต่างสร้างอบจ อบต. อะไรก็สร้างกันไปเรื่อยนะก็งบตรงนู้นทีงบเทศบาลก็มีอะไรก็มีอยู่ตรงไหนก็เอางบตรงนั้นจ่ายงบผ่านตรงนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าที่เขาทำมันใช้ได้ไหมที่พูดที่พิสูจน์แล้วว่ามันใช้ไม่ได้ถูกไหมที่สุโขทัยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปโทษนู่นโทษนี่โทษไม่ได้หรอกคุณพูดว่าเอ้ยเขื่อนสมมติว่าเขื่อนมันเก่าจริงนะเขื่อนมันเก่าจริงตกลงคุณเขื่อนเก่าจริงแล้วคุณไปสร้างคุณไปใช้คิดว่ามันใช้ได้คุณเลยไม่สร้างใหม่แสดงว่าไม่รู้ถูกไหมมันไม่ได้เอาเขาเรียกนะเอาภูมิปัญญาหรือข้อมูลแต่เดิมมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการนี้เพราะฉะนั้นมันบูรณาการไม่ได้หรอกเพราะว่าความสามารถในการคิดนะครับเอาง่ายๆผมเนี่ยคนที่พูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเราจะปกป้องเมืองยังไงจะทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยถามเธอเคยมีสนใจข้อเขียนของไหมทั้งใน Facebook หรือสิ่งที่ผมไปพูดออกทีวีทั้ง PBS ทั้ง Nation Channel ทั้ง Blue Sky และ Spring News ซึ่งก็มีคนดูเยอะแยะเคยสนใจจะถามไหมวันนี้น้ำเขื่อนพังแล้วเขาก็ไปทำเขื่อน2ชั้นใช้น้ำดันน้ำแบบของผมนี่แหละแต่ทำทีหลังเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จมันน้อยแล้วสิ้นเปลืองเงินทองไปเปล่าๆเขื่อนพังแล้วไม่เคยอุดสำเร็จทุกวันนี้เขาบอกว่าอุดสำเร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่ระดับน้ำในแม่น้ำมันลดลงแล้วมันก็เลยเอาอยู่แต่เอาอยู่หลังจากน้ำแตกไปแล้วระบบเอาอยู่ยังไงถ้าแตกไปแล้วมันไม่อยู่แล้วมันแตกไปแล้วรั่วไปแล้วรั่วไปแล้วแล้วก็เสียหายไปแล้วแต่ตอนนี้น้ำโดยรวมข้างนอกเนี่ยมันลดลงแล้วก็ไปทำกำแพงทำไงคันสองชั้นที่เอาหินเอาอะไรมาลงเนี่ยถูกต้องแต่ทำไมทำตั้งแต่แรกอ่ะเหมือนเอาบิ๊กแบกกับคราวที่แล้วถูกต้องแต่มันช่วยได้แค่ชะลอน้ำและให้ท่วมน้อยลงด้างบ้างนิดหน่อยแต่ไม่คุ้มค่าที่ไปทุ่มทำหรอกแต่ถ้าผลทางจิตวิทยามีไหมเอามีเขาบอกว่าเนี่ยเขาท่วมแล้วจะไปดิ้งดูดายปล่อยให้ท่วมโดยไม่ทำอะไรมันก็ไม่ถูกแต่ว่าคันของเขาเนี่ยมีถนนกั้นมีถนนกั้นทุกตลอดเลยในรูปนะฮะในรูปมีถนนกั้นตลอดนะดูจากเนี้ยเห็นไหมจากถัดจากคันเข้ามาเนี่ยนี่คันนี่แม่น้ำนะครับแม่น้ำนี่เป็นภายในอันนี้เขื่อนเห็นไหมครับถ้าถนนกั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งถนนเขาสามารถจะทำกั้นคันขึ้นมาแล้วเอาน้ำไปใส่ไว้ในถนนน่ะเอาไว้ตรงกลางชะลอเป็นคันนะคันชั้นที่สองเพื่อใช้โมเดลน้ำดันน้ำไอ้น้ำข้างนอกก็จะดันเข้าช้าในขณะที่ดันเข้ามาในกลุ่มก็สูบออกไปตกลงที่บ้านเรือนผู้คนที่อยู่ถัดจากด้านในของถนนไปเนี่ยโอกาสจะท่วมมีคุณก็ต้องยอมให้ท่วมบ้างอาจจะท่วมสักสมมติว่าตอนนี้มันท่วมอยู่เมตรห้าสิบมันอาจจะท่วมสัก50เซน
คุณก็ป้องกันในอาคารแต่ละอาคารไปคืออย่างน้อยมันมีผนังกันน้ำรอบนอกกลายเป็นคล้ายๆว่าเป็นเขื่อน3ชั้นแหละวันนี้ชะลอความรุนแรงของน้ำมันชะลอมันช่วยดันกันเองก็นี่ก็ที่เอาหินไปลงเอาบิ๊กแบ็คไปลงก็วันนี้ทำโดยใช้เทคนิคน้ำสู้น้ำก็พยายามจะพูดให้มันต่างอย่างที่ผมคิดทฤษฎีไว้แต่ถามว่าเฮ้ยคุณโกหกไงก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้ทฤษฎีน้ำดันน้ำเนี่ยมันอยู่ใน Google คนดูเป็นหลายแสนคนแล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาคุณจะไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ผมโพสต์ให้มาดูใน Facebook นี่ก็คนก็มาดูก็รู้ว่าอันเนี้ยผมคิดให้และพยายามแนะนำมาตลอดว่าคุณมันยังใช้ประโยชน์ได้ถึงมาถึงปีนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณเข้าใจแต่ถามว่าคุณมีตังค์เรื่องง่ายนิดเดียวคุณก็สร้างกำแพงถาวรแบบของกทม.เนี่ย2ฝั่งแต่นั่นเวลาและเงินคุณมีไหมเวลาถ้าเวลาและเงินคุณยังไม่มีคุณก็ทำชั่วคราวแบบนี้คันชั้นด้านในอาจจะใช้ก็เรียกใช้แบบก็เรียกน็อกดาวน์นะเตรียมไว้พอถึงเวลาก็เอามากั้นเสร็จแล้วมันก็บล็อกไว้2ชั้นเวลาน้ำมันมาเนี่ยเห็นทำท่าไม่ดีมันพ้นก็คุณก็ปล่อยเข้ามาตรงกลางไว้แล้วพอมันสูงขึ้นไปอีกข้างนอกสูงอีกไอ้นี่ก็อาจจะต่ำกว่าข้างนอกประมาณสัก 7-80 ซมนึงเนี่ยมันพอดันกันอยู่แต่ถ้าเผื่อข้างนอกเนี่ยเป็น2เมตรนะฮะไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลือแล้วครับเว้นแต่คุณทำแข็งแรงดีอย่างของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา2ฝั่งของกทม.อันนั้นน่ะจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้ถ้าถามว่าเวลาและเงินคุณมีไหมเมื่อไม่มีมันก็มีเขาเรียกไงมีทางเลือกที่สองก็ทำอย่างที่ผมบอกแต่ถามว่าเวลาผ่านไปตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนี่ก็จะครบปีแล้วนะวิชาการด้านนี้ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกเพียงแต่บังเอิญผมเป็นคนคิดและใครๆก็คิดได้แต่ผมกล้านำเสนอเอามานำเสนอเป็นคนแรกแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งมีชุมชนหลายแห่งโรงพยาบาลหลายแห่งที่ใช้วิธีนี้ป้องกันตัวเองเมื่อปีที่แล้วทำให้ลดความเสียหายไปได้หลายพันล้านบาทคนบอกว่าโอ้ยนายมันจะเป็นไปได้เหรอทำไมจะไม่หลายพันล้านในเมื่อสมมติสัก 5,000 ล้านคุณว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับเพราะเสียหายปีที่แล้ว 1.4 ล้านล้าน 5,000 ล้านนี่ยังไม่ถึง 1% เลยนะครับมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเยอะแต่ถามว่ามีจริงไหมจริงมีที่พิสูจน์ได้ถ้าคนรัฐบาลไม่เชื่อผมจะพาไปเจอเจ้าของก็เลยโรงงานก็ตั้งหลายแห่งที่เขาป้องกันด้วยวิธีนี้แล้วป้องกันได้นั่นหมายความว่าเวลาหน้าสิวหน้าขวานแล้วคุณไม่มีทางเลือกแต่ถามว่าคุณมีเงินรั้วโรงงานผมต้องการให้แข็งแรงเลยทำให้กันน้ำได้เลยก็ทำได้แต่ถามว่าเหมือนรั้วนิคมเนี่ยทุกวันเนี่ยนั่นคือคุกใช่ในระยะยาวคือเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคุณทำให้คนอื่นท่วมมากขึ้นเพราะคุณไปบล็อกไม่ให้คุณไม่ให้เข้าถูกไหมใช่ครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือถ้ามันเข้าที่ไหนไม่ได้มันก็ต้องน้ำมันมีเท่าไหร่มันต้องไปเท่านั้นนะมันมาแล้วมันต้องไปมันจะไปบอกว่าให้มันอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีที่อยู่หนึ่งทำให้คนอื่นท่วมมากขึ้นสองตัวคุณเองเนี่ยจะเกิดอันตรายขึ้นเกิดจากอะไรน้ำข้างนอกก็มาเกิดพายุตกฝนพายุหนักฝนตกฝนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับมันตกเป็นหย่อมๆแล้วหนักเป็นที่คุณจะเห็นว่าฝนตกมาตรงนั้นท่วมหนักไปเลยเป็นที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับมันมาแรงวู้ไปนะ5ชั่วโมงแต่ว่าพื้นที่อาจจะกินแค่ครึ่งอำเภอเท่านั้นนะหนักไปเลยเพราะถ้าเกิดมันไปลงตรงนิคมอ่ะสูบออกก็ไม่ได้ก็คุณไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับสูบออกคุณกันน้ำเข้าแต่แล้วคุณก็กันน้ำออกไปด้วยถ้าน้ำข้างในมันมากกว่าทีนี้คุณก็เสร็จเหมือนกันก็ลอยคอก็ไม่รู้ว่าก็ต้องเสียหายแหละแต่อาจจะไม่ใช่ว่าท่วมขังเป็นเดือนหรืออะไรงั้นก็อาจจะไม่ใช่เพราะคุณมีกำแพงเนี่ยคุณก็ช่วยได้อยู่แล้วและกำแพงของนิคมก็ทำคล้ายๆกับของกทม.ก็คือว่าตอกคอนกรีตพายลงไปเป็นเหมือนกับเป็นผนังเนี่ยตอกลงไปลึกๆ6เมตร8เมตรแล้วยังมีคันดินกันดันเข้าอีกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะถ้าน้ำข้างในเยอะกว่าข้างนอกน้ำไม่มีนี่อาจจะคันดินกันดันออกไม่มีไม่ได้ได้นี่กำแพงอาจจะแบะออกข้างนอกก็ได้นะตอนนี้เขากันแบะเข้าข้างในเนี่ยชัวร์ของเขาชัวร์แต่ถามว่าวิธีนี้ถูกไหมไม่ถูกในเชิงจิตวิทยามวลชนชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่มีใครชอบและคุณกั้นคุณไม่สามารถจะกั้นได้ 100% ถามว่าตรงรั้วเข้าอ่ะถนนเข้าอ่ะคุณกั้นได้ไหมไม่ได้ก็เป็นฟันหลออยู่ฟันหลอคุณเวลาน้ำมาคุณก็เอาบิ๊กแบ็กไปใส่ใช่ฮะพอบิ๊กแบ็กไปใส่ถ้าถามชาวบ้านเนี่ยถ้าเขาเชื่อว่าถ้าน้ำเข้าไปในที่คุณเนี่ยจะทำให้เขาลดลงนะไอ้บิ๊กแบ็กนั้นก็ต้องโดนกรีดใช่คุณก็ไม่มีใครยอมทุกคนก็อยู่คิดว่าต้องแชร์กันในเมื่อบ้านผมท่วมไม่ต้องแชร์บ้านอาจารย์ก็เหมือนกันว่าความสะใจบางทีเนี่ยเข้าไปในนิคมแล้วเนี่ย
ขาไม่ได้ท่วมลดลงเท่าไหร่หรอกใช่ครับแต่เหมือนปีที่แล้วสะใจสะปล่อยเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยก็อยากให้ปล่อยแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับทำให้เขาท่วมนานเหตุที่เขาท่วมนานแล้วเขาต้องมาทลายกระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาท่วมนานเฉยๆเพราะว่าเขาท่วมนานโดยไม่มีสัญญาณจากรัฐบาลว่าจะช่วยอะไรเขายังไงจะชดเชยเขายังไงจะเยียวยาเขายังไงจะช่วยเขา 100% มั้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีความสัญญาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากผมเคยแนะนำไว้ในคลิปผมว่าถ้าคุณทำตรงนี้เมื่อไหร่เขาก็ไม่มาทำลายเขื่อนไม่มาทำลายกระสอบทรายไม่มายกถุงออกไม่มากรีดบิ๊กแบ็กแต่ไม่มีคำสัญญาอะไรเลยแล้วก็เป็นจริงครับเขาท่วมอยู่3 เดือนเสียหายยับเยินแต่คนที่ได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดคือ 20,000 แล้วยังมีการซิกแซกกันอีกนะบางคนท่วมเหมือนกันบ้านติดกันไอ้คนนึงได้ 20,000 อีกคนได้800อ้าวถามว่าทำไม 20,000 ทำไม800เขาบอกว่าส่งเอกสารไม่ดีโกหกเท่านั้นแหละครับที่ลำลูกกาได้100กว่าบาทและปรากฏว่าประชาชนมาประท้วงปิดถนนนะติดคุกครับเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องจิตวิทยามวลชนเนี่ยเรื่องใหญ่ถ้ารัฐบาลจัดการเป็นเรื่องง่ายนะครับผมจะจำได้ว่าเมื่อปี2553อยุธยาน้ำท่วมน้อยกว่า54เนี่ยแค่80เซนเองนะครับท่วมหนักเลยครับปี53นะปี53เพราะเป็นน้ำตกใต้เขื่อนครับมาจากโคราชด้วยอะไรด้วยมาจากหลายทางปี53เนี่ยที่บ้านผมเนี่ยนะครับตำบลคลองตะเคียนอำเภอเมืองเนี่ยอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือเหมือนแต่ปีนั้นไม่มีเรื่อง 20,000 มีเรื่องว่าตำบลนี้ได้เท่าไหร่หมู่บ้านนี้ได้เท่าไหร่นะครับในหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านแถบบ้านผมเนี่ยเป็นชุมชนคนมุสลิมเขามีปฏิสัมพันธ์กันดีอะไรดีเขาไม่มีปัญหามีโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนของเขาทำงี้ครับเสียได้เงินมาครับมาเป็นกองกลางครับไปสำรวจบ้านใครเสียจริงเท่าไหร่โกหกไม่ได้ใช่ไหมชุมชนก็สำรวจกันเองสำรวจกันเองอะไรกันเองยืนยันกันเองสำรวจเสร็จเขาก็บอกว่าเราก็ไปลงแขกกันซ่อมโดยใช้งบกองกลางเนี่ยซ่อมได้ทุกหลังเลยครับบางบ้านเนี่ยเขาไม่เสียเขาก็ไม่ต้องเอาเงินใช่แต่จะอยู่ในเขตน้ำท่วมเนี่ยของวิธีการของปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ครับก็ของรัฐบาลเนี่ยได้หมดแล้วก็ได้ถ้าเผื่อทุกคนต้องการ 20,000 หมดคนจริงก็ต้องให้ 20,000 ถ้าคุณเขียนว่าคุณเสียหายเกิน 20,000 ก็ต้องให้ 20,000 เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเงินเนี่ยบางคนเสียแค่ 2,000 ผมบอกก็ได้ว่าบ้านคนที่แถวบางบัวทองปลูกบ้านไว้ใต้ถุนสูง2.50 เมตรไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่ท่วมยังไงก็ไม่ท่วมแต่ได้ 20,000 เหมือนกันครับเห็นไหมเขาถือว่าไอ้ 5,000 แรกมันต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมอยู่ในเขตน้ำท่วมจะมากจะน้อยไม่เกี่ยวไอ้ 20,000 ได้ 20,000 เหมือนกันครับเพราะตรงนั้นน้ำท่วม2เมตรเขาเหลือแค่อยู่ 5-60 เซนเองบ้านเขาไม่ท่วมแล้วอยู่ได้เลยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่ใกล้ๆสุราพอมีพอจะกินข้าวกินก็ไปกินกับสุราแล้วบางทีเขาพายเรือมาขายก็ทำกับข้าวกินเองอยู่บ้านสบายเลยแต่ก็ได้ 20,000 ได้ 20,000 นี่ก็กติกามัน 20,000 นะกติกาเนี่ยมันไร้สาระเอาเงินไปล้างผลาญในขณะที่คนที่เดือดร้อนมากบ้านผมเสียหาย 200,000 ผมก็ได้ 20,000 ก็บอกคำผิดคุณนี่คุณทำไมไม่ทำประกันไว้ตอนนี้บางคนมากกว่านั้นครับเขาเสียหายจริงแต่ว่าเขาก่อเอกสารไม่เก่งเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้กับอีกคนนึงเสียหายน้อยแต่ว่าเขาบรรยายในเอกสารเก่งปรากฏเวลาได้รับเนี่ยได้รับต่างกันวันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่เราคุยกันทั้งหมดในอาสานอกสภาเนี่ยผมว่าอาจารย์พิชาติครับมันคงจะเป็นประเด็นที่จะต้องส่งมอบต่อให้กับคนที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองนะครับว่าทำอย่างไรที่จะได้เอาประสบการณ์จากปีที่แล้วนะครับมาเป็นครูว่าในปีนี้แต่ว่าเหลือเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนราชการเนี่ยต้องทำงานกันอย่างจริงจังมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของประเทศในฐานะที่เขาเลือกพวกคุณเข้ามาทำหน้าที่ในสภาและคุณสามารถจะตั้งรัฐบาลได้ด้วยเสียงข้างมากและเงินภาษีที่เก็บมาจากพวกเขาคุณก็เอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้แก้ผิดบ้างถูกบ้างแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนตอนนี้นะครับ74.8%เขาเชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องงบประมาณที่ใช้ในเรื่องภัยพิบัติวันนี้ผมคิดว่าอาจารย์พิชาติมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมเป็นวาระสุดท้ายของวันนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนจากความผิดพลาดแต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่เอาบทเรียนนั้นมาใช้ใ
ในการป้องกันและแก้ไขในครั้งต่อไปแล้วผมเชื่อว่าที่เราเสียหายไปเป็นล้านล้านเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอันนั้นเลยคือเหมือนกับเสียฟรีอ่ะแล้วประชาชนก็ต้องท่วมแล้วท่วมอีกอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาให้ความสำคัญในการใช้บทเรียนมาป้องกันและแก้ไขปัญหาน้อยมากใช้แต่ความพอใจของตัวเองในการทำงานซึ่งน่าเป็นห่วงสำหรับคนไทยทุกคนและประเทศของเราด้วยครับขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์อภิชาติสุทธิศิลธรรมครับท่านนักวิชาการอิสระวันนี้รายการอาสานอกสภากับสมัยเจริญช่างนะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับรายการนี้จะกลับมาพบกับผู้ชมทั้งบ้านอีกครับในสัปดาห์หน้ามีเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณวันนี้ผมสมัยเจริญช่างและอาจารย์พิชาติสุทธิศิลธรรมขออำลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ